คว้าแชมป์คุณหลุนด้วยครับโดยไปต่อยที่เวทีมวยบางลาครับแล้วก็โดยคว้าแชมป์ที่พัทยามาครับส่วนเฮเดอร์คันตารานี่ก็จอมแกล้งเลยฮะต่อยทั้งมวย3ยกมวย5ยกในเมืองไทยประสบการณ์ไม่ธรรมดานะครับ36ปีเฮเดอร์คันตาราดูทั้งเก่าทั้งคู่นะครับเรียกว่าประสบการณ์ในการชกมวยไทยนี่โอ้เต็มเปี่ยมด้วยกันทั้งคู่ดูว่าหลิวชุนลุยครับจะทำให้แฟนแฟนที่เฉิงหยางสเตเดียมเนี่ยได้เฮหรือเปล่าครับเจอกับความเก่าจากบราซิลแบบนี้ครับเคลียร์กันไปก่อนครับต้นๆคู่ต่อไปยังมีนะครับจางจีเต่าครับเปิดตาของเราครับในรายการไทยไฟลีกจะขึ้นต่อยด้วยครับดูคู่นี้ก่อนครับมีอุ้ยหมัดมาแล้วครับเฮเดอร์คันตาร่าหมัด 1-2 ครับแหมออกมาแบบรวดเร็วเลยครับแข้งขวาเราเจอเสียหลักไปนิดนึงหมัดขวามาครับแหมหมัดเกี่ยวเวียงทั้งสายหน้าขวาหลังครับขยับเข้าหาเลยจะขวาคอไม่ให้ขวาครับไม่ให้จับวงในอยู่นอกเตะขวาจ่อล่างเตะจ่อล่างอีกแล้วแต่พยายามโจมตีฐานล่างก่อนครับหรือชุนลุยเดอร์คันตาร่านี่จะไปรับเยอะไม่ได้นะครับเอาละครับความเร็วของนักชกจีนนี่ถือว่าคล่องแคล่วเลยครับเอาแต่ว่าเดี๋ยวขยับไปโดนหมัดนี่ก็ต้องระวังไว้ด้วยครับหมัดของเฮเดอร์นี่หนักแรงแยกมาแงะมาครับหมัด 1-2 ครับแล้วก็เตะขวาจ่อล่างขึ้นคอล็อกคอแทงขวาคืนครับเฮเดอร์แต่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับเหลี่ยมจับมันออกไปแนวข้างๆซิขยับเข้าไปเจอถีบไว้ก่อนครับหมัดเล็งแล้วก็เล็งไว้เลยครับหมัดของหลิวชุนลุยหมัด 1-2 มาพยายามจะต่อยหมัดคือแต่ยังไม่โดนนะครับรวบไว้อีกแล้ววงในแทงได้ไม่ได้ครับแต่ข้างบนนี่โดนท่อนแขนของหลิวชุนลุยที่ขวางหน้าไว้อยู่เวทีกรรมการก็แยกเร็วเลยครับแข้งขวาเตะเจาะล่างเจาะล่างคืนครับเกลือจิ้มเกลือหมัดขวาเหวี่ยงไปดูอาวุธยังแหมยังไม่ค่อยเข้าแบบเต็มๆคำเท่าไหร่ครับสู้ขาววงในครับและจังหวะก่อนฉากครับเหมือนจะไปฉลับปลายกระจับนะครับเข่าของผู้ต่อสู้หมัดซ้ายเตะขวาเจาะล่างครับยังคำเป้ากันไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับนี่ครับหมัดนี้ต่างคนต่างหัวก็วุ่นวายกันไปอีกครับแทงขึ้นยอดหน้าเลยครับเขาของหลิวชุนลุยหมดยกครับพักกันเลยนะครับบูครับเนื้อภาพช้าเนี่ยหยิบสกัดเอาไว้ครับหลิวชุนลุยต้นๆเนี่ยถือว่ามาจัดจ้านครับต่อยนี่ครับโอ้โหเต็มๆครับหมัดขวาเวียงดอกนี้นี่ก็ยังพลาดเป้าไปอยู่ครับมีเตะขาด้วยครับก็พยายามหาจุดอ่อนจุดตายของคู่ต่อสู้นะครับต่อยหมัดแลกกันครับวงในเกี่ยวตีแล้วรายการไทยไฟท์ชิงเต่าแชมเปี้ยนชิพครับก็เป็นไฟพิเศษครับของผู้บริหารระดับสูงของเมืองชิงเต่านะครับร่วมมือกับไทยไฟครับระเบิดศึกครั้งนี้ขึ้นครับเพื่อเป็นกิจกรรมในการฉลอง19ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการพูดระหว่างไทยกับจีนนะครับซึ่งก็มีมาแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2518ครับครั้งนี้นี่ก็ไปกันที่แดนมังกรครับลุยกันต่อครับคู่นี้กางเกงดำนี่หลิวชุนลุยครับแม่พยายามจะหักเหลี่ยมครับแต่ตัวเองนี่ไปล้มเสียหลักซะก่อนมาจับจังหวะมาคำเป้ากันต่อครับยกที่2เกี่ย
ี่ยวได้แกจับแล้วเทไปเลยวงในครับแทงขวาตีซ้ายจอดเด้งของไฮเดอร์แต่ว่าจะไปโดนกระจับแล้วครับกรรมการบอกให้ยกสูงสูงหน่อยครับให้เลยห้องเครื่องขวาครับตีจอล่างแทงเข่าขวาคือไฮเดอร์ไฮเดอร์ตีซ้ายตรงในครับหรือชุดนี้ก็พยายามจะตีคืนเหมือนกันนะครับชิงความได้เปรียบครับจังหวะจับจังหวะล็อกแขนครับข้างบนก็ชิงความได้เปรียบกันไปครับจังหวะล็อกรัดมัดตีครับข้างล่างก็พยายามหาจังหวะแทงนะครับเข่าทั้งคู่ครับหมัดมาก็1 2ขึ้นไปครับหมัดซ้ายเตะขวาครับเฮเดอร์หลิวชุนลุยเตะขวาคืนหมัดขวาตีเข่าซ้ายครับหิ้วคอได้หิ้วคอได้ตีซ้ายตีเข่าซ้ายแหมวงในเฮเดอร์ครับก็ดูเน้นเป็นพิเศษนะครับในยกนี้อ่ะหลิวชุนลุยครับแหมก่อนจะเข้าไปเนี่ยต้องมีอาวุธนำไปก่อนแบบนี้นะครับก็ดูวงในเนี่ยใช้แรงเยอะครับนี่ฮะโดนจับแม่ต่างคนต่างล็อกขวางเอาไว้ครับหลิวชุนลุยป้ายหน้าครับเฮเดอร์ก็ไม่สนครับแข็งเก่งคอไว้ครับจับได้แล้วแต่ว่าแต่งตัวกันนานครับโอ้โหแม่พลิกไปอยู่ข้างหลังซะอีกครับกรรมการสับมือลุยต่อหลิวชุนลุยครับตั้งศอกไปวงในครับแม่จับท่าเดิมเลยครับก็ตีไปเรื่อยครับก็เรียกได้ว่าเผาผลาญในเรื่องของพลังงานครับนี่ฮะจับคอได้แล้วเสียบเดี๋ยวต้องผลักออกไปบ้างนะครับหลิวชุนลุยนี่ไปเล่นเกมวงในนี่เดี๋ยวเข้าทางของเฮเดอร์คันทาร่าแน่ครับนะมีเตะล่างมาครับหูกันแบบนี้ฮะได้เชียร์มากกว่าครับนี่ครับแข้งถวายเจ้าเลยวงในครับแทงเข่าซ้ายไปเฮเดอร์แทงเข่าขวายัดเข้าไปครับบอกขอสู้ที่นอกดีกว่าครับแต่เฮเดอร์บอกว่าขอชอบผมอยู่ที่ข้างในแหมล็อกคอกดคอไว้หักคอไก่หมดยกที่2การที่เต่าจะเจอกับนักชกจากบราซิลนะครับนี่ดูจังหวะจะหักครับหรือชุนลุยแล้วก็เป็นตัวเองที่เสียหลักไปนะครับเตะได้ก็เทไปอีกครับสับล่างอีกทีครับหลิวชุนลุยหมัดครับ 1-2 พยายามจะออกให้หลากหลายครับโอ้โหดีฮะเตะได้สวยครับแต่ว่าเจอจับแล้วเทไปเฮเดอร์เนี่ยเกาะติดวงในครับเผาผลาญพลังงานของทางด้านหลิวชุนลุยครับยกสุดท้ายแล้วนะครับมาลุยกันต่อครับยก3ดักจังหวะร้อยต่อยหมัดครับหลิวชุนลุยขวาเข้าไปหมัดขาดูมาหยีบครับตบกลับหลังครับหมัดของอาหลิวเดือดค่อยๆสืบเข้าไปครับขยับเดินคืนบ้างยังไงครับอะไรหลุดเหมือนจะเป็นนวมบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยเชือกครับแต่ไม่ได้มีการพันเทปด้วยครับคือมัดกันสดๆแบบนี้เลยครับจริงๆเนี่ยต้องมีเทปพันซะหน่อยนะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาละครับไม่ใช่อุปสรรคครับลุยต่อส่งเครื่องเสริมลุยกันหมัด1 2ครับรัวเข้าไปครับแต่แกพอคว้าคอได้นี่ครับหิ้วเลยครับหิ้วเลยครับพยายามจะบิดออกสลับออกไปหมัดซ้ายครับไม่ให้จับแล้วครับอาลีบอกไม่ให้จับครับแต่ก็นี่ครับถมเข้ามาขึ้นคอจนได้จับจนได้ครับแทงไปแทงคืนครับหนีก็ไม่ออกหนีไม่ออกก็ต้องสู้เลยครับวงใน
หมัดขวาหมัดซ้ายแข้งขวาครับเลยหัวไปเลยครับจะบอกว่าก้านคอก็ไม่ได้ครับหลิวชุนลุยในต่อยในบ้านก็ไม่อยากให้เสียนะครับพยายามจะเน้นอาวุธดูจะมีเรี่ยวแรงแล้วก็พลังความฮึดเนี่ยขึ้นมาครับยกนี้ส่วนเฮเดอร์เองนี่ก็แหมชอบวงในครับชอบอยู่ใกล้ๆครับนี่ครับเอาครับมีหมัดเหวี่ยงมาเหมือนกันแล้ววงในแหมพลิกเข้าหลังบ้างครับโอ้โหเรียกว่าชิงไหวชิงพลิบกันสุดฤทธิ์นะครับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันแล้วครับคู่นี้ปังมาตีเขาหุ้ยศอกครับเฉียดหน้าไปนิดเดียวเกือบไปเหมือนกันนะฮะมีกองเริ่มเชิดแล้วครับช่วงท้ายๆครับต่อย1 2ไปครับเตะคืนครับหมัดขวานี้เดินทางมาไม่ถึงมัดขึ้นคอแทงไม่แทงครับแทงเข่าซ้ายไปครับแทงคืนสิครับชวนแรกวงในอะไรเกมส่วนใหญ่ของเฮเดอร์ส่วนหลิวชุนลุยเองก็เน้นหนักไปที่กำปั้นหมัดขวาครับต่อยนำเข้าไปก่อนหมดยกนี่เป็นภาพช้านะครับจังหวะมีเหวี่ยงตบกับหลังมาครับคนต่อยหมัดอีกคนก็พยายามไต่ล่างศอกหมัดซ้ายตบกระแทกมาก็นี่ครับคืนด้วย1 2 3แล้วก็เตะนี่เลยหัวไปเลยครับหมุนเตะครับคนเวทีก่อนที่วิดีโอจะการตัดสินยังเป็นทางการกันนะครับควีสวีนเนอร์ด้วยใครจะเป็นผู้ชนะครับไปที่โอ้ไปที่นี่ครับหลิวชุนลุยครับโอ้เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับก็ด้วยอาวุธที่ชัดเจนกว่าแล้วครับก็ทำให้หลิวชุนลุยนี่ได้รับการชูมือแล้วพักแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไป